บุญอะไรทรงให้หญิงสามัญได้เป็นพระราชินีของแคว้นโกศลศึกษาจากเรื่องของพระนางมัลลิกาชีวิตคนพลิกผันได้เสมอบางคนพลิกผันไปในทางร้ายบางคนพลิกผันไปในทางดีแต่บางคนพลิกผันไปในทางดีหรือร้ายอย่างฉับพลันชนิดที่เรียกว่าพลิกฝ่ามือลองศึกษาเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ดูพระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลมีพระมเหสีเด่นอยู่พระองค์หนึ่งคือพระนางมัลลิกาทรงมีชื่อเสียงดังมากและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์เช่นคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงฝันร้ายน่ากลัวหนหลวงจึงกราบทูลให้แก้ฝันด้วยการให้ประกอบพิธีบูชามหายัญซึ่งต้องฆ่าคนและสัตว์ใจเป็นเครื่องเส้นสังเวยอย่างละ500เส้นแพะแกะสุกรวัวควายและคนต้องจับมาฆ่าให้ได้สนิทละ500จึงเกิดเป็นมหากรรมไล่ล่าชีวิตเป็นการใหญ่เลยทำให้เมืองสาวัตถีที่เคยสงบสุขกลับโกลาหลน่ากลัวเหมือนนรกทั้งคนทั้งสัตว์ต่างตกใจและกลัวตายจึงส่งเสียงร้องเสียงดังอึ่งมีสำหรับคนเมื่อถูกจับตัวไปก็ร้องไห้คร่ำครวญฟังดูหอยหวนหน้าเวทนาเดือดร้อนถึงพระนางมัลลิกาส่งฟังเสียงอื้ออึงนั้นแล้วพระนางก็ตัดสอบถามจนได้ความว่ามาจากการที่พระสวามีฝันร้ายเป็นเหตุจึงทรงสงสารพวกสัตว์และคนที่จะถูกฆ่าและเมื่อทรงเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์พระนางจึงเสด็จไปต่อว่าพระสวามีมหาราชทำไมพระองค์ถึงทรงทำอะไรแบบไม่ฉลาดอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งองค์ทำไมไม่เสด็จเข้าไปถามมัวแต่ทรงเชื่อแต่หนหลวงผู้บ่าวปัญญาอยู่ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลพระสวามีทรงยอมทำตามที่พระนางเสนอจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่วัดเชตวันแล้วเล่าความฝันถวายหลังจากทรงฟังเรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเล่าถวายแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดผลออกมาก็คือพระราชาสั่งยกเลิกทำพิธีบูชามหายัญแบบสังเวยด้วยชีวิตคนและสัตว์สรุปได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์หลายพันชีวิตรอดพ้นจากการถูกฆ่าบูชามหายัญก็เพราะพระปัญญาของพระนางมัลลิกาพระราชินีที่มีความฉลาดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ปัญญาของพระนางเป็นประเภทสัจชาติปัญญาปัญญาที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดฝรั่งเรียกปัญญาประเภทนี้ว่า innate wisdom หรือ inborn wisdom เพื่อยืนยันเรื่องนี้ขอนำเรื่องของพระนางจากคัมภีร์ที่พระพุทธโคสะเล่าไว้มาเล่าต่อพระนางมัลลิกาว่าโดยชาติกำเนิดแล้วเป็นลูกสามัญครอบครัวยากจนพ่อแม่มีอาชีพเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายทุกวันจะพากันไปที่สวนดอกไม้ของหลวงเพื่อเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายรายได้จากการนี้ทำให้พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปในแต่ละวันวันหนึ่งขณะที่สามพ่อแม่ลูกงวนอยู่กับการเก็บดอกไม้ก็มีชายหนุ่มร่างงามคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในสวนท่าทางอิดโรยอ่อนล้าเหมือนเดินทางมาไกลและกำลังต้องการความช่วยเหลือบางเรื่องอยู่มัลลิกาเห็นดังนั้นจึงเข้าไปทักทายเมื่อทราบว่าเขาต้องการน้ำดื่มจึงแบ่งน้ำดื่มที่มีติดตัวมาให้แต่ก่อนให้ดื่มเธอคิดได้ว่าชายคนนี้กำลังกระหายน้ำธรรมดาคนกระหายน้ำเมื่อได้น้ำจะรีบดื่มอึกๆเลยการรีบร้อนดื่มอาจทำให้เขาสำลักได้แล้วจึงเอาดอกไม้ใส่ลงไปทำให้ชายหนุ่มต้องดื่มอย่างระมัดระวังจะรีบดื่มตามที่อยากดื่มไม่ได้เขาต้องค่อยๆเป่าแหวกดอกไม้ออกไปก่อนจึงดื่มได้ประหลาดจริงฉันหิวน้ำอยากดื่มเต็มแก่แต่เธอกลับทำให้ฉันต้องชะงักทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นชายหนุ่มถามหลังจากวางขันลงนายท่านมัลลิกาเอ่ยต่อคนดื่มน้ำเพราะความหิวกระหายทำให้สำลักได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
พื่อให้ท่านปลอดภัยฉันจึงต้องใส่ดอกไม้มากันไว้อย่างนั้นหรือชายหนุ่มอุทานพร้อมทั้งประทับใจในความฉลาดของหญิงสาวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่ยิ้มขอบใจและควบม้าจากไปวันรุ่งขึ้นสามพ่อแม่ลูกตกใจเพราะมีคนมาแจ้งให้ทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระราชองค์การให้มาเชิญตัวลูกสาวเข้าไปในวังและยิ่งงงมากขึ้นเมื่อคนที่มาแจ้งว่าพระราชาให้มาขอลูกสาวไปเป็นพระราชินีเรื่องเป็นจริงอย่างว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญตัวมัลลิกาเข้าไปในวังแล้วครู่เดียวชายหนุ่มรูปงามที่พบเมื่อวานก็ปรากฏกายต่อหน้าเธอเขาคือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาหนุ่มแห่งแคว้นโกศลขณะเผชิญหน้ากันมัลลิกาแม้จะตื่นเต้นหวั่นไหวแต่ก็ตั้งสติข่มความรู้สึกพร้อมฟังพระราชาตรัสเล่าถึงความประทับใจของพระองค์ที่มีต่อนางสุดท้ายเธอได้ยินพระองค์ตรัสบทว่าเพราะเหตุนี้จึงอยากได้นางมาเป็นพระอัครมเหสีคู่ราชบัลลังก์มัลลิกาหญิงสามัญชนชั้นต่ำสุดสามารถปรับตัวได้ดีหลังจากครองตำแหน่งพระราชินีได้ไม่นานก็สามารถครองพระทัยพระสวามีได้เหนือพระมเหสีพระองค์อื่นพระราชาทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้พระนางวราชกิจเคียงคู่กับพระองค์และโปรดเกล้าให้เป็นพระอัครมเหสีพระมเหสีผู้เป็นเลิศกว่าพระมเหสีพระองค์ใดนี่แหละคือที่มาที่ไปของพระนางมัลลิกาผู้มีชีวิตพลิกผันแบบพลิกฝ่ามือชั่วเวลาแค่ข้ามคืนแต่ท่านผู้ฟังหลายท่านทราบเรื่องนี้แล้วอาจคิดว่าเป็นดราม่าและหัวเราะพร้อมทั้งอุทานว่าอะไรกันแค่น้ำดื่มคันเดียวเปลี่ยนชีวิตหญิงยากจนได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือบุญอะไรแค่ดูตามเรื่องเราก็ว่าน่าหัวเราะหรอกหากเราไม่คิดถึงเรื่องบุญญาฤทธิ์หรือฤทธิ์ของบุญหรือแม้คิดแล้วก็ยังอดหัวเราะไม่ได้เพราะว่าบุญที่พระนางทำในชาตินี้ก่อนได้เป็นพระราชินีมีเพียงนิดเดียวและครั้งเดียวคือเช้าวันนั้นขณะเดินถือขนมที่ซื้อมาจะเอาไปกินเองที่สวนหลวงสาวขายพวงมาลัยคนนี้ได้พบพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตจึงเกิดศรัทธาเอาขนมใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็ทรงรับและเสวยและวันนั้นเองตอนบ่ายแก่เธอก็ได้พบพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชานมผู้เข้ามาพลิกชีวิตของเธอสติปัญญาแบบเรายากเหลือเกินที่จะให้ยอมรับว่าการทำบุญเพียงแค่นั้นจะส่งผลไปไกลขนาดนั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสมิงสติอิทังโหติก็พอจะได้คำตอบว่าเป็นไปได้ที่บุญครั้งนี้เป็นตัวเชื่อมโยงหรือเปิดทางบุญเก่าที่ทำไว้ในชาติก่อนๆให้พ้นว่ากันตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วตำแหน่งพระราชินีที่ทรงได้มานี้น่าจะไม่ใช่ผลบุญแค่ถวายขนมแด่พระพุทธเจ้าในชาตินี้เท่านั้นพระนางน่าจะได้สร้างบุญเพื่อการได้ยศศักดิ์อย่างนี้มาแต่อดีตชาติแล้วหลายต่อหลายชาติแม้ในการมาเกิดในชาตินี้กรรมใกล้ตายจากชาติที่แล้วส่งผลให้มาเกิดในครอบครัวระดับล่างแต่ว่าบุญเก่าสำคัญที่ทำไว้พร้อมแล้วก็ได้แรงกระตุ้นจากบุญใหม่ที่ถวายขนมเป็นภัตตาหารแด่พระผู้รับองค์สำคัญคือพระพุทธเจ้าก็ได้โอกาสพร้อมกันหลั่งไหลให้ผลแบบพลิกชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนอกจากได้ส่งทำบุญสำคัญมาแล้วพระนางอาจจะได้เคยเกิดเป็นหญิงสูงศักดิ์มาแล้วหลายต่อหลายชาติและอาจได้เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าประเสนที่โกศลและทำให้พระองค์ประทับพระราชหฤทัยมาแล้วหลายต่อหลายชาติเช่นกันความประทับใจในอดีตชาติยังฝังใจมิฉะนั้นแล้วพระองค์คงไม่เกิดรักแรกพบในพระนางอย่างแน่นอนทั้งที่พระนางอยู่ในเรือนร่างที่ส่อมซ่อเชื่อว่าตามหลักอภิธรรมแล้วรักแรกพบนี้ถือเป็นรักแบบอสังขาริกคือรักที่ไม่ต้องมีใครหรืออะไรมาชักจูงให้ต้องคิดนานนอกจากบุญที่ทั้งสอง
ได้เคยสร้างร่วมกันมาชักนำมาพบปะพูดคุยเลยถูกใจอย่างที่เรียกกันว่าบุพเพสันนิวาสคือการได้อยู่ด้วยกันมาแต่ชาติปางก่อนเพื่อสนับสนุนคำอธิบายเมื่อสักครู่อยากให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าความคุ้นเคยมาแต่อดีตชาตินี้ทำให้พระนางปรับตัวได้ไวและได้ดีกับสถานะใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะเก้เก้กังๆอยู่นานยิ่งหากจะพูดถึงชาติปัจจุบันด้วยแล้วยิ่งไม่มีเหตุปัจจัยให้พระนางได้เรียนรู้และปรับตัวได้ไวขนาดนั้นแน่เนื่องจากประสบการณ์รอบตัวมีแต่เข้าสวนหาเก็บดอกไม้ไม่ได้เคยคุ้นเคยกับชาววังแม้แต่น้อยดูเอาเถอะฤทธิ์ของบุญแม้ทำครั้งเดียวแต่เป็นบุญสำคัญก็อาจไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าได้แล้วแผลงฤทธิ์ให้ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเสด็จพระราชสมภพณหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2521ณตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนส่งเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นจึงส่งเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2543เดิมทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลานั้นพระองค์ทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทเจเวลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2543ถึงปีพุทธศักราช2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีพุทธศักราช2546ถึงปีพุทธศักราช2551ทรงใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไปเริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งพลเอกหญิงต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งอย่างทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์การปฏิบัติหน้าที่ในราชการทหารย้อนกลับไปในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2557สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาในเวลานั้นคือพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลวันที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ได้ตามเสด็จในพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนณพระที่นั่งอัมพรสถานและปรากฏตัวอีกครั้งในวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีเมืองกรรัศมีโชตในปีเดียวกันต่อมาในวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2559ทางกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้เผยแพร่รายงานการเสด็จพระราชดำเนินที่พระองค์ได้ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตไปทอดพระเนตรพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเพิ่มเติมเป็นวชิราลงกรณ์ณอยุธยามีหมายกำหนดการระบุชื่อสกุลดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีเดียวกันวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2559โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ยังทรงเป็นสยามกุฎราชกุมาร
พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559พระองค์ทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำในงานวันราชวัลลบได้อย่างสง่างามและเข้มแข็งในฐานะผู้บังคับการกองผสมวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2560มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจตุรจอมเกล้าฝ่ายในให้แก่พลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาอีกทั้งได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเพิ่มเติมเป็นท่านผู้หญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดา1พฤษภาคมปี2562วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีหากไล่เรียงรายพระนามสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรีไทยพบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีโดยมีรายพระนามสมเด็จพระราชินีทั้งหมดได้แก่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่1สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่2สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีในรัชกาลที่6สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่10หมายเหตุผู้ที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีคือพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและหากพระมหากษัตริย์ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็สามารถสถาปนาเฉลิมพระกิตติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีได้ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจกรรมในพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นตรงกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2562เป็นต้นไปโดยพระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการดังนี้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชกรณียกิจด้านอื่นๆวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรกภายหลังการสถาปนาและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกและเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา